ป๊อปเพิ่งเคยเห็นนี่ชุดนี้ครั้งแรกโปรไหมคะการเงียบแปลว่าโปรได้อยู่ได้ได้อยู่ไหมได้อยู่แปลว่าแขกก็ต้องบอกเลยว่าแขกแฮปปี้กับ experience นี้อยู่แล้วครับที่แบบได้คุยกับพี่โทโมพี่ทีเจแล้วก็ที่ป๊อปปี้แล้วได้ทำเนี่ยแฮปปี้มากที่เคต่อได้ค่ะเย้มาคนแรกตื่นเต้นไหมคะยังเช้าอยู่ครับก็ประมาณตีห้าครับตื่นเต้นนะครับเหมือนเรายังรู้สึกเขินๆอยู่ในเพราะมันห่างหายมานานอะไรเงี้ยครับแต่ก็น่าจะสนุกดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ควร Good morning เช้ามากมาคนที่3คนที่3หรอป๊อปปี้มา 6:00 นเป๊ะพี่โทโมล่ะพี่โทโมเพิ่งมาประมาณไม่คือต้องแก้ตัวก่อนคือจริงๆแล้วว่ามาสายค่ะมาสายค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ซีเควนซ์วางก็คือว่าพี่ป๊อปปี้แต่งหน้าก่อนถ่ายคนแรกแล้วก็พี่โทโมแล้วก็ค่อยเคลื่อนถ่าย 7:00 ตรงค่ะเราไปหาพี่ๆก่อนนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกองแรกที่เป็นเพลงแบบโดยเพลงของตัวเองเป็นกองตัวเองคุมเองคุมในแง่แบบเราเป็นคนแบบดูแลเป็นนายทุนอย่างเงี้ยค่ะมันตื่นเต้นมากตื่นตีสามเพราะว่ากดดันแล้วก็อกหักด้วยอกหักเรื่อก็นี่แหละค่ะวันนี้มาคุมกองเองค่ะก็เต็มที่ค่ะเป็นครั้งแรกแล้วก็หวังว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใกล้แล้วครับจริงเหรอไม่ใช่ไหมสบายสบายนะคะพี่ป๊อปปี้แอคชั่นมองไว้ไม่ได้ครับตัวตอนนี้ค่อนข้างจะเกร็งๆแข็งๆเป็นนิดนึงปัดผ้าสวยหยุดไม่สงสัยพร้อมทีมที่ครั้งแรกในรอบเมื่อกี้เท่าไหร่7ปีที่ต้องมานั่งถ่ายผิดรอบเก่งไหมจริงเก่งจริงของเขาทำไมเราพาฉันยังคงเป็นของเธอแม้ว่าเธอจะเป็นของใครไม่ว่าจะในวันไหนนานเท่าไหร่กลับไปเหมือนเอากิมมิกเล็กๆน้อยๆจากยุคที่เราเคยทำ LV Celtic มาเราจะมาลงเป็นแต่ละซีนกันก็อย่างเมื่อกี้ก็เป็นวันที่20ธันวาที่แบบในตัวพรุ่งนี้เราจะวนอยู่ในนั้นแบบนี้แล้วก็จะมีกิมมิกของเพลงอื่นแทรกเข้ามาด้วยต้องลองดูว่าหาเจอใครจะหาเจออะไรเป็นไงตะกี้ถ่ายดีไหมเฉียบมีคนแอบส่งวิดีโอมาให้กลิ่นอายเคโอติกขอหนึ่งมากขอหนึ่งกระพริบตาเฮ้ยขโมยเขาใช่มันเต้นแรงมากค่ะไม่อะไรนะโกรธป๊อปเพิ่งเคยเห็นนี่ชุดนี้ครั้งแรกโปรไหมคะการเงียบแปลว่าโปรซ้อมก่อนเงียบคือก่อนโปรได้อยู่ได้อยู่ไหมได้อยู่แปลว่ามาจากเรื่องของเราอย่าบอกเขาเลยนะมันจะเป็นแบบเหมือนในโรงแรมหรือว่าในเยาวราชเนี้ยเซตติ้งแบบห้องแบบมีสีแดงมีแบบว่าอารมณ์แบบมืดๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นเหมือนแบ
เป็นการเป็นอีสเตอร์เอ็กของ MV นี้ครับที่แบบว่ามีความคล้ายกับ MV แรกของ Celtic ครับ301ครับก็เป็นเลขห้องเดียวกันใช่ปะเออใช่เป็นเลขห้องเดียวกับที่ใน MV เรื่องของ Rocket Ball เขาเลยครับผมเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยแล้วมาทำงานแต่ว่าคล้ายๆเดิมเนี่ยมันก็รู้สึกแบบเขินๆไงไม่รู้แต่ว่ามันก็สนุกดีครับใช่โอเคก็คือมี3ซีน3ซีน4ซีน3ซีนก็คือซีนเนี้ยมันจะโดนพรุ่งนี้ฟังมีทีวีมาพรุ่งนี้แล้วก็มีรูปปั้นอันนี้จากฉากท่านใหม่ท่านใหม่แต่ว่ารูปว่าจากฉากไม่ท่านใหม่ก็เรื่องของเราอยู่แล้วใช่ก็จะเป็นจาก MV ของ Celtic ต่างๆก็จะเป็นแบบ Easter Egg ให้ทุกคนแบบว่าคอยจับดูในนี้ใช่แล้วก็ดูกันเลยว่าใครจำดีเทลของ Celtic ได้บ้างใช่จริงๆแล้วใน MV เนี้ยมี Easter Egg เพียบเลยนะครับใครหาเจอคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยว่า Easter Egg ที่เราใส่เป็นมีอะไรบ้างได้ยินครั้งแรกแล้วก็ตอนได้ยินแล้วก็หลังอันเสร็จครับก็เดี๋ยวต้องชมทีเจก่อนครับทำเพลงได้แบบว่าตอบโจทย์พวกเรามากรู้สึกว่าแบบฟังแล้วมันคือพวกเราอ่ะใช่เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราอินแล้วเราก็เลยแบบลองแบบลองลุยดูแต่พอออกมาก็ออกมาดีครับทั้ง MV ทั้งเพลงทุกอย่างก็ตอนนี้ชอบทุกอย่างครับดีมากครับก็สนุกดีแล้วก็ตั้งแต่คุยกันแรกๆนะเรื่องอัดเสียงแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาแล้วแต่มันก็ไม่ใช่แค่เพลงนี้แน่นอนใช่มันจะมีรอดูเลยแขกก็ต้องบอกเลยว่าแขกแฮปปี้กับ experience นี้อยู่แล้วครับที่แบบได้คุยกับพี่โทโมพี่ทีเจแล้วก็ที่ป๊อปปี้แล้วได้ทำเนี่ยแฮปปี้มากแล้วก็แบบจริงๆแล้วเพลงนี้มันก็เหมือนกราดกาวเนาะให้ทุกคนได้แบบกลับมาทำอะไรที่ชอบกลับมาอยู่ด้วยกันใช้เวลากันมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นสำหรับเคิร์นเนี่ยมันมากกว่าเพลงคือเพลงชอบมากอยู่แล้วยิ่งทีเจคุณดูยิ่งชอบเลยเราก็ชอบประสบการณ์ทุกอย่างโดยรวมเลยค่ะแล้วยิ่งมาวันนี้ด้วยต้องขอบคุณมากยินดีมากเจนาครับยินดีมากครับก็ยินดีอยู่แล้วครับคือตอนแรกคุยกับเขื่อนมาตลอดว่าถ้าอยากจะทำเพลงอ่ะให้ติดต่อมาเพราะเราอ่ะยินดีที่จะทำให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขื่อนก็ติดต่อมาจริงๆสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคือมันเป็นเหมือนแบบว่าอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปได้ฟีลอารมณ์เหมือนสมัยได้ฟังเคลติกอัลบั้มแรกๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะดึง DNA ที่ทุกคนคิดถึงกลับมาความเป็นบอยแบนด์ความเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าโตขึ้นในสมัยแบบผ่านมาแล้ว10ปีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้คำว่าเปลี่ยนไม่ได้ขึ้นมาก็เป็นคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาจะเปรียบทั้งลบอีกใบที่ไม่เคยหมุนวนแม้เวลาจะผ่านพ้นไปนานแค่ไหนอันนี้ก็เป็นซีนเดียวกันนะคะก็เป็นซีนที่ว่ามาอยู่ในแบบอีกโลกนึงที่แบบไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วก็เจอรูปปั้นในถุงแฟนที่เป็นอีสเตอร์เอ็กจากเพลงแฟนใหม่ทีนึงค่ะแล้วก็แบบรู้สึกชอบฉากนี้ไหมชอบมากรู้สึกว่าแบบมีความแบบเฟมินีนมากแล้วก็แบบแฮปปี้ที่แบบได้เล่นฉากนี้มากครับส่วนนี้เป็นซีนอารมณ์ก็ยังค้างอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็อยากเอาภาพบางหลังมาให้ทุกคนดูโอเคเลยอยากให้ลูมินยังสวยมากไม่คิดว่าไม่เคยถ่ายMVแล้วแบบเป็นฉากที่แบบตั้งใจแบบคือตั้งใจทุกMVที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับแต่ตั้งใจแบบเป็นฉากของเราซีนของเราเพลงของเรานะก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอีกชุดนึงแล้วนะคะชุดสุดท้ายแล้วปมมากไปดูเลยไปเห็นแมงปูไหมในกล้องใหญ่อะครับเดี๋ยวมีน้ำมันก็จะกบเกลือกไปนะเพื่อนทำของโฟมน่ารักมากชุดผมชอบมากพร้อมนะ1 2 3 4
เยี่ยมโอเคครับค่ะขอบคุณค่ะแอนซีนเสร็จแล้วนะคะอุ้ยใจดูดตายได้เลยวันนี้ไม่ได้ดู MV ได้เลยเสร็จแล้วซีนแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทีกับพี่ไม่ใช่ทีกับพี่ถูกต้องเองก็ฝากด้วยนะคะกับเพลงเปลี่ยนไม่ได้ลดแอดเชนนะคะอยากบอกว่าพวกเราสามคนตั้งใจทำเพลงนี้มากใช่ครับวีนี้มากคือทุ่มเทมากลงน้ำเลยครับสู้ตายลงน้ำเห็นเลยเดอะมาสเตอร์เข้าได้แล้วเดี๋ยวลองมาดูกันว่าซีนไหนลงทุนเยอะที่สุดบุลลี่1บุลลี่1บุลลี่2ต้องบอกว่านี่เป็นการทำเพลงที่พวกเราแบบอินวอลฟ์เยอะมากเลยเนาะใช่ๆเป็นครั้งแรกที่เราดูตั้งแต่ภาพตั้งแต่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเสื้อผ้าทุกอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นขอฝากไว้จริงๆครับจากผลงานของพวกเรานะครับอาจจะเป็นซิงเกิลสุดท้ายนะมามีมีอีกนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคีเคที่สลับเอาใหม่เอาใหม่ที่เคต่อไหมจ้าเย้เธอไม่ได้มีไว้ให้เลย